สวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับผมจะมาเล่าตอนถัดจากที่บอกว่างานผลิตกับงานบริการต่างกันยังไงนะครับหลังจากที่ผมได้เรียกว่าเริ่มนะครับการพัฒนากระบวนการในบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมพยายามที่จะใช้ในกระบวนการก็คือ Six Sigma นะครับพยายามที่จะนำความรู้นะครับที่เรามีในภาคการผลิตเนี่ยมาประยุกต์นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สถิติในแต่ละจุดนะครับการคิดวิเคราะห์โดยใช้เรียกว่าศัพท์ทางเทคนิคนะครับค่อนข้างจะเยอะมากนะครับสิ่งที่พบก็คือว่าคนที่รับฟังเรานะครับเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังอธิบายนะครับเพราะว่าด้วยลักษณะของความรู้เกี่ยวเรื่องของสถิติเนี่ยเราไม่เคยได้ปูพื้นให้เขานะครับแล้วมันคงจะเป็นเรื่องยากนะครับที่เราจะทำให้คนรอบข้างเราทุกๆคนเนี่ยเข้าใจสถิตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะจำเป็นที่ต้องปรับตัวเราแทนที่จะไปคาดหวังว่าคนรอบตัวเราเนี่ยจะอยากมาเรียนสถิติหรือไม่นะครับสิ่งที่ผมได้ทำก็คือว่าเราเริ่มถอยหลังกลับมานะครับแล้วก็มาพิจารณานะครับว่าวิธีการคิดวิเคราะห์อันไหนนะครับที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็ไม่ใช่ภาษาที่คนทั่วไปจะเข้าใจนะครับพยายามแปลงนะครับเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยให้ออกมาเป็นรูปแบบที่ง่ายขึ้นนะครับใช้ภาษาในการอธิบายนะครับในเชิงเปรียบเทียบนะครับใช้เรื่องของสถิติที่ทุกคนเข้าถึงเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้นะครับทำให้คนสามารถที่จะเข้าใจเนื้อหาที่เรากำลังจะสื่อสารมากขึ้นแทนที่เราจะใช้เรื่องของ p-value นะครับใช้เรื่องของค่าเฉลี่ยหรือว่าเรื่องของvariation นะครับสิ่งเหล่านี้หลายๆคนไม่ได้เข้าใจนะครับแล้วก็พอเขาไม่เข้าใจเขาก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตามที่เราต้องการได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่พึงระมัดระวังนะครับสำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของ Lean Six Sigma ที่มาจากภาคการผลิตนะครับพอท่านเข้ามาอยู่ในภาคบริการนะครับท่านอาจจะต้องเรียนรู้นะครับบุคคลรอบข้างท่านนิดนึงนะครับว่าเขาเองอาจจะไม่ได้ต้องการรับฟังนะครับสิ่งที่เป็นสถิติขั้นสูงพวกนั้นนะครับถัดมานะครับหลังจากที่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการนำเสนอแล้วเนี่ยทำให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องปรับตัวอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของคนทำงานในภาคการผลิตเนี่ยค่อนข้างจะมีความชัดเจนนะครับในการที่จะเกี่ยวกับเรื่องสายบังคับบัญชานะครับเช่นโอเปอเรเตอร์ที่เขาทำการผลิตงานเนี่ยก็จะรับฟังนะครับวิศวกรนะครับอย่างเราเนี่ยในการที่จะชี้แนะนะครับว่าควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตยังไงบ้างนะครับแต่พอเป็นงานบริการเนี่ยมันต่างกันครับเพราะว่างานบริการนะครับคนที่ทำงานร่วมกันกับเราเนี่ยเขาไม่ได้มารับฟังคำสั่งจากเราเขาสามารถที่จะมีงานในแผนของเขาพัฒนากระบวนการแผนของเขาด้วยตัวเขาเองได้อยู่แล้วนะครับแต่ทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้เครื่องมือที่เรามีความรู้เนี่ยจะสามารถเอาไปทำประโยชน์ให้กับพวกเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองอาจจะต้องทำการสร้างแรงบันดาลใจนะครับในการที่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงซะก่อนนะครับเวลาที่เราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยหลายๆคนก็มักจะไม่อยากเปลี่ยนแปลงนะครับยกเว้นว่าเขาอาจจะถูกกำหนดมานะครับว่าปีนี้นะครับเขาจะต้องทำ KPI เรื่องอะไรนะครับหรือว่าเขาต้องทำการเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรอันนี้ก็คือแรงกดดันที่เขาอาจจะได้รับมาแล้วเราก็ไปช่วยเขาตรงนั้นนะครับแต่ถ้าหากเขาไม่ได้รับการมอบหมายให้เปลี่ยนแปลงอะไรล่ะครับเราจะพาเขาเปลี่ยนแปลงได้ยังไงนะครับสมมุติว่าเขาก็ไม่ได้มีแรงกดดันเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในตอนนี้นะครับสิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องทำก็คือเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจการตั้งถามชวนคิดนะครับให้เขาเริ่มนะครับรู้สึกว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยมันยังมีแกปนะครับบางจุดอยู่หรือไม่นะครับผมยกอย่างเช่นณปัจจุบันเนี่ยกับบริการของเรานะครับ
มีความรวดเร็วนะครับเทียบเท่ากับคู่แข่งแล้วหรือยังนะครับเราเรียกว่ามีความเร็วนะครับถือว่าเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของธุรกิจนะครับคำถามลักษณะนี้ครับจะทำให้เกิดการเปรียบเทียบแล้วก็เกิดการอยากจะรู้นะครับว่าสรุปแล้วเราอยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่หากเรายังสามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปได้อีกนะครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับในการพัฒนาเชิงบวกนะครับบางครั้งเราเริ่มต้นโครงการอาจจะเริ่มต้นจากปัญหาแต่ว่าไม่จำเป็นเสมอไปเราสามารถเริ่มต้นจากการที่อยากจะให้กระบวนการมันดีขึ้นก็ได้นะครับกระบวนการอาจจะไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าถ้ามันดีขึ้นแล้วเขาต้องการที่จะพัฒนาก็สามารถที่จะนำมาทำโครงการได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากครับการสั่งการในภาคการผลิตกับงานบริการเนี่ยการสั่งการลักษณะนั้นเนี่ยมักจะทำไม่ค่อยได้ครับมักจะต้องอาศัยเรื่องของความเข้าใจความร่วมมือซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนสไตล์ในการทำงานก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนค่อนข้างจะเยอะนะครับจากการสั่งการอาจจะเปลี่ยนมาเป็นการขอความร่วมมือหรือว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เพื่อนๆรับฟังตรงนี้นะครับผมยังไม่ได้พูดเกี่ยวเรื่องของเทคนิคลีนหรือว่าซิกซิกมาในงานบริการเลยนะครับแต่ผมจะพูดในเชิงของบริบทแล้วก็เรื่องของการปรับตัวซะมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะความรู้เชิงเทคนิคนะครับที่มาจากภาคการผลิตเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็หนักพอสมควรอยู่แล้วแต่ภาคบริการเขาไม่ได้เอามาใช้หนักเหมือนในภาคการผลิตขนาดนั้นครับแต่ว่าศิลปะในการที่เราจะจูงใจแล้วก็นำเสนอให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างหากนะครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาให้มันมากขึ้นนะครับซึ่งในภาคการผลิตเองเราก็อาจจะคุ้นเคยกับการใช้เหตุและผลในการสื่อสารนะครับแต่ขณะเดียวกันภาคบริการเนี่ยนอกเหนือจากเหตุและผลแล้วอาจจะต้องมีเรื่องของความรู้สึกนะครับประเมินถึงความรู้สึกของเขาด้วยว่าถ้าเขาได้ข้อมูลนี้ไปเขาจะรู้สึกอย่างไรนะครับแล้วทำอย่างไรเขาถึงอยากจะรู้สึกว่าเขาต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคแล้วก็การปรับตัวในงานบริการนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปคอยติดตามนะครับว่าเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการทำ Lean Six Sigma หรือ Process Improvement ในงานบริการในหัวข้อไหนสวัสดีครับ